แท่งโลหะทรงกระบอกมวล1กิโลกรัมรัศมี 0.2 เมตรมีโมเมนต์ความเฉื่อย 0.02 กิโลกรัมเมตรสแควร์มีเชือกพันรอบผิวนอกปลายเชือกด้านหนึ่งยึดกับผนังดังลูกเมื่อปล่อยให้เคลื่อนที่ลงมาในแนวดิ่งแท่งโลหะจะหมุนรอบตัวเองโดยระนาบของการหมุนคงตัวตลอดการเคลื่อนที่จนศูนย์กลางมวลต่ำลง1เมตรนะครับจงหาความเร็วของแท่งโลหะทรงกระบอกนี้นะครับตามรูปก็คืออย่างนี้เลยครับก็มีเชือกเนี่ยผูกติดกับทรงกระบอกนะครับแล้วก็ปล่อยพอปล่อยทรงกระบอกตัวเนี้ยทรงกระบอกตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่ลงมาเป็นระยะ1เมตรนะครับพอมันเคลื่อนที่ลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใช่ป่ะเขาให้หาว่า V ที่มันเคลื่อนที่ตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะพบว่าไม่มีแรงภายนอกมากระทำใช่ป่ะก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับงานพลังงานนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถอ้างได้ว่าซิกมา E ก่อนเท่ากับซิกมา E หลังน้องอาจจะอ้างสมการนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีแรงภายนอกมากระทำเนี่ย W1/2 เนี่ยจึงเป็น0ก็อ้างได้เลยซิกมา E ก่อนเท่ากับซิกมา E หลังนะครับก็ต่อไปนะครับจะพบว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยสำหรับเรื่องนี้คืออะไรครับคือเราต้องเซตว่าระบบของเราเนี่ยเราจะคิดอะไรใช่ป่ะแต่ข้อเนี้ยจะเห็นได้ว่ามันมีวัตถุแค่ชิ้นเดียวคือแท่งโลหะทรงกระบอกใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะเซตระบบของเราระบบของเราคืออะไรครับแท่งโลหะนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็มองเลยว่าซิกมา E ก่อนมีอะไรบ้างแล้วก็ซิกมา E หลังมีอะไรบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยซิกมา E ก่อนเนี่ยก็คือวัตถุยังไม่เคลื่อนที่ใช่ป่ะแต่ว่าอยู่สูงจากพื้น1เมตรดังนั้นเนี่ยซิกมา E ก่อนจึงมีแค่พลังงานศักย์โน้มถ่วง mgh นะครับแต่มาดูซิกมา E หลังกันบ้างซิกมา E หลังเนี่ยพบว่าวัตถุเคลื่อนที่ถึงระดับอ้างอิงแล้วนะครับระดับอ้างอิงคือระดับต่ำที่สุดที่เราใช้ในการคิดเนี่ยจะพบว่าถ้ามันมาถึงระดับอ้างอิงเนี่ยมันย่อมไม่มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงใช่ไหมมีแต่พลังงานศักย์มีแต่พลังงานจนใช่ไหมครับคือ1/2 mv กําลัง2แต่ว่าทรงกระบอกตัวเนี้ยมันเกิดการหมุนด้วยแสดงว่ามันทั้งเกิดการเลื่อนที่แล้วมันก็เกิดการหมุนมันเกิดทั้งคู่เลยแสดงว่ามันมีทั้งพลังงานจนของการเลื่อนที่กับพลังงานจนของการหมุนใช่ป่ะ1/2 mv กําลัง2คือพลังงานจนของการเลื่อนที่ดังนั้นเราต้องมารวมกับพลังงานจนของการหมุนคือ1/2 i โอเมก้าสแควร์ด้วยนะครับจึงได้สมการซิกมา e ก่อนเท่ากับซิกมา e หลังเป็น mgh เท่ากับ1/2 mv สแควร์บวก1/2 i โอเมก้าสแควร์นั่นเองนะครับที่เหลือก็แทนค่าครับ m เป็น1 g เป็น10แล้วก็ h เนี่ยเป็น1นะครับ1/2 m v กําลัง2 m ก็เป็น1 v ก็เป็นตัวแปรที่เราต้องการใช่ป่ะครับเขาถามความเร็วของทรงกระบอกคือเขาถาม v ว่าเป็นเท่าไหร่ก็ติดเอาไว้เลยนะครับเป็น v กําลัง2บวกด้วย1/2 i คือโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งจากข้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขากําหนดโมเมนต์ความเฉื่อยมาให้แล้วใช่ป่ะครับว่าเป็น0.02 กิโลกรัมเมตรสแควร์ก็คือ2ส่วนด้วย100ส่วนโอเมก้าเนี่ยมันได้มาจากอะไรครับ v เท่ากับโอเมก้า r ใช่ไหมดังนั้นโอเมก้าคือ v ส่วน r นะครับก็เป็น v ส่วน r แต่ว่า r คือรัศมีเป็น2เป็น 0.2 เมตรก็คือ2ส่วน10ส่วนของส่วนนี้ก็จะเป็นเศษนะครับนะครับจึงได้แบบนี้ที่เหลือก็เป็นการคิดเลขครับ10คูณ1คูณ1ก็ได้10ก็เป็น1/2 v กําลัง2หรือ v กําลัง2ส่วน2บวกด้วย10กําลัง2ได้100ครับ100ตัด100 2ตัด2ได้ v กําลัง2ส่วน4เอา4คูณตลอดครับจะได้40เท่ากับ2 v กําลัง2บวก v กําลัง2ได้3 v กําลังดังนั้นจะได้40ส่วน3เท่ากับ v กำลัง2หรือจะได้ประมาณ
13.33 เท่ากับ v กำลัง2นะครับถ้า v กำลัง2เป็น 13.33 v จึงเป็น 3.65 ประมาณนี้ครับเมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการทำของโจทย์ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรครับก่อนอื่นเนี่ยก็ลองวาดรูปลองดูรูปดูก่อนจะพบว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเซตระบบให้ถูกในที่นี้มีวัตถุแค่ชิ้นเดียวดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากของเราเลยใช่ป่ะเราก็ดูที่แท่งโลหะอันเดียวจะพบว่าซิกมา e ก่อนเท่ากับซิกมา e หลังเพราะว่าไม่มีงานภายนอกมากระทำต่อวัตถุไม่มีงานภายนอกเรื่องจากไม่มีแรงภายนอกมารบกวนใช่ป่ะ w เท่ากับ fs ไม่มีแรงภายนอกก็ไม่มีงานภายนอกนะครับมาจากตรงนี้ซิกมา e ก่อนเท่ากับ mghซิกมา e หลังเนื่องจากว่าวัตถุเคลื่อนที่ทั้งในการหมุนและการเลื่อนการหมุนก็เป็น 1/2i โอเมก้ากำลัง2การเลื่อนก็เป็น 1/2m v กำลัง2นะครับก็เอามาจับมาเท่ากันแล้วก็คิดเลขออกมาก็จะได้ v เป็น 3.65 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบครับ